ขั้นตอนแรกนะครับเรามาปั่นเนื้อปลาทูเลยครับปลาทูนึ่ง2ตัวแกะเนื้อนะครับก็เป็นปลาทูตัวใหญ่นะครับเพื่อนๆแกะเอาเฉพาะเนื้อมานะครับเราก็ปั่นเนื้อปลาทูละเอียดนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปั่นเครื่องเทศสำหรับทำน้ำพริกปลากรอบทรงเครื่องกันเลยครับส่วนนี้จะเป็นการปั่นเครื่องเทศสดนะครับหอมแดงแกะและล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว50กรัมตะไคร้ซอย3ต้นใบมะกรูดซอย8ใบข่าหั่นชิ้น25กรัมจะเป็นเครื่องเทศสดนะครับเราจะมีเครื่องเทศสดแล้วก็เครื่องเทศที่ทอดนะครับเดี๋ยวเราปั่นเครื่องเทศสดให้ละเอียดเลยนะครับเดี๋ยวเราปั่นเครื่องเทศสดนะครับละเอียดแล้วก็พักเขาไว้ก่อนนะครับแล้วอย่าไปปั่นเครื่องเทศทอดกันต่อเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาปั่นเครื่องเทศที่เราทอดไว้แล้วนะครับกระเทียมเจียว100กรัมหอมเจียว100กรัมพริกทอด25กรัมขั้นตอนนี้นะครับเรามาปั่นเครื่องเทศให้ละเอียดเลยครับปั่นเครื่องเทศที่ทอดละเอียดนะครับเดี๋ยวเราพักเขาไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรานำเนื้อปลาทูปั่นละเอียดของเรานะครับมาคลุกกับเกล็ดขนมปังกรอบเลยครับเกล็ดขนมปัง50กรัมแล้วก็ให้เราทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปคลุกเคล้ากับเนื้อปลาทูของเรานะครับเพื่อให้เขาอิ่มน้ำมันนะครับแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าให้เนื้อปลากับเกล็ดขนมปังกรอบเข้ากันนะครับให้คลุกเคล้าให้เขาอิ่มน้ำมันนะครับให้เนื้อปลาชุ่มน้ำมันเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาทอดไปจะอมน้ำมันนะครับเพราะเวลาเขาโดนความร้อนนะครับเขาจะคายน้ำมันออกนะครับเพื่อนเราก็คลุกเคล้าเข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปไปทอดเนื้อปลาทูกันเลยครับเราจะทอดให้กรอบฟูเลยนะครับขั้นตอนนี้เรามาทอดเนื้อปลาทูกันเลยครับทอดที่ไฟแรงนะครับเพื่อนเราก็ทอดจนเนื้อปลาทูของเรานะครับกรอบฟูเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เขาก็กรอบฟูแล้วนะครับตัดเขาขึ้นเลยครับเมื่อเขาเหลืองฟูนะครับกระเด็ดน้ำมันแล้วไปพักเขาไว้นะครับแล้วทอดต่อไปเลยครับเมื่อเราทอดปลาทูเสร็จนะครับไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำพริกปลาร้ากรอบทรงเครื่องกันเลยครับก็จะเป็นขั้นตอนการผัดน้ำพริกนะครับเพื่อนำไปคลุกเคล้ากับปลาทูกรอบของเรานะครับเครื่องเทศสดที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเป็นเครื่องสมุนไพรที่เราปั่นละเอียดพักไว้นะครับนำเขามาผัดให้หอมเหลืองเลยนะครับเพื่อนๆให้เขาแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเราก็ผัดด้วยไฟกลางนะครับเราก็ผัดเครื่องเทศของเรานะครับจนเหลืองกรอบแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยเนื้อปลาร้าสับ200กรัมใส่ลงไปเลยครับเป็นปลาร้าปลากระดี่สับนะครับเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเนื้อปลาร้าของเราสุกเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราผัดจนเข้ากันนะครับจนเนื้อปลาร้าสับของเราสุกครับตามด้วยปรุงเครื่องนะครับซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลอ้อย2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับให้เราใส่น้ำตาล3รสชาตินะครับเพื่อรสชาติที่แตกต่างนะครับเพื่อนๆ
ราจะได้รสชาติน้ำพริกที่แตกต่างในความหวานนะครับแต่ลงตัวนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำพริกของเรากลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดคลุกเคล้าเข้ากันนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว5ช้อนโต๊ะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปนะครับและตามด้วยเครื่องเทศทอดที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับจะมีพริกหอมกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับน้ำพริกของเราหอมมากเลยนะครับเพื่อนเมื่อเขามีความข้นงวดแล้วนะครับก็ให้เราปิดแก๊สนะครับแล้วก็พักน้ำพริกของเรานะครับไว้ให้เย็นนะครับก่อนไปทำขั้นตอนต่อไปครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาขยำน้ำพริกปลากรอบทรงเครื่องอะไรครับก็นำปลาทูทอดกรอบของเรานะครับที่พักไว้มาลงในกระทะเลยนะครับเราจะขยำคลุกเคล้ากันในกระทะนะครับไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเพื่อนๆให้เราบีบเนื้อปลาทูนะครับที่เขาเป็นก้อนนะครับให้ละเอียดให้เขากระจายตัวนะครับเมื่อเรากดเนื้อปลาทูกระจายออกจากกันนะครับตามด้วยเนื้อปลาสับผัดนะครับที่เราผัดทรงเครื่องไว้นะครับมาใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปสัก2ทัพพีนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็สามารถขยำคลุกเคล้ากับปลากรอบได้อีกนะครับถ้าเราทานไม่หมดนะครับให้เราคลุกเคล้าพอประมาณนะครับของผมนะครับมีปลาทูแค่2ตัวนะครับก็ขยำคลุกเคล้าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็แบ่งใส่อับแช่เย็นเก็บไว้ได้นะครับไว้ขยำในรอบต่อๆไปนะครับเมื่อเราขยำคลุกเคล้าเข้ากันนะครับตามด้วยตกแต่งสีสันนะครับใบมะกรูดทอดกรอบแล้วก็พริกทอดนะครับเพิ่มสีสันให้กับน้ำพริกของเรานะครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อขยำคลุกเคล้าเข้ากันนะครับจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับน้ำพริกปลาทอดกรอบทรงเครื่องของเรานะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับเพื่อนๆคลุกเคล้าร้อนๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอร่อยมากแล้วก็ยังจะมีแบบไม่ได้คลุกปลากรอบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆน้ำพริกปลาจ่าบองผัดนะครับเพื่อนๆได้ทั้ง2สูตรเลยนะครับในเมนูนี้นะครับแบบผัดแล้วก็แบบคลุกปลากรอบนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานทั้ง2สูตรเลยนะครับเพื่อนๆในสูตรเดียวกันนะครับสามารถแบ่งออกมาได้เป็น2รสชาติเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับคลุกข้าวร้อนๆผักแหนมสักหน่อยนะครับอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆในเมนูน้ำพริกปลากรอบทรงเครื่องนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับประทานกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้